นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่จับภาพได้ขณะที่รถบรรทุก6ล้อค่ะคันนี้วิ่งผ่านมาบนถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้า5แยกปากเกร็ดบริเวณตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจนจังหวัดนนทบุรีแล้วคุณผู้ชมน่าจะเห็นถนนทรุดตัวลงไปเลยอย่างชัดเจนนะคะถึงแม้ขนาดจะไม่ได้กว้างมากนักแต่ถ้ามองลึกลงไปคุณผู้ชมลึกเกือบ2เมตรด้วยกันโชคดีไม่มีรถที่วิ่งมาหรือคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะตำรวจนำกลวยและแผงกั้นไปตั้งไว้บริเวณหลุมนั้นนะครับแล้วก็ปิดเบี่ยงการจราจรเลนซ้ายสุด1ช่องทางครับเพื่อที่จะรอเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการแก้ไขมีการนำรถเร่งนำดินหินคลุกถมลงไปนะครับตรงจุดที่ผิวถนนมันทรุดตัวแล้วก็ถมอัดสลับกันหลายๆชั้นทำให้เสมอกับผิวถนนเดิมเพื่อที่จะป้องกันการทรุดตัวซ้ำก่อนที่จะทำการเทปูนให้พื้นผิวมันเสมอกับถนนครับมีการห้ามใช้ถนนบริเวณเลนซ้ายเป็นการชั่วคราวและหลังจากนี้เนี่ย ก็จะให้ทางด้านบริษัทผู้รับเหมามีการขุดท่อแก้ไขอีกครั้งหนึ่งภายหลังนะครับและเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงไปดูพื้นที่จุดนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็พบว่าถนนถูกซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านพันตำรวจตรีฐาปนพงศ์พึ่งมีสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดก็ยังคงให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรอยู่จุดนี้เพราะว่ามีการเทปูนนะคะแล้วก็ปิดทับหินคลุกจุดนี้ถึงแม้ว่าจะซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะต้องรอปูนแห้งในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็จะนำแผ่นเหล็กออกเปิดให้ใช้การจราจรได้ตามปกติวันนี้ค่ะการซ่อมพื้นผิวเนี่ยแข็งแรงครับไม่มีปัญหาครับเบื้องต้นก็เอาแผ่นเหล็กไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าจะเอาแผ่นเหล็กออกอีกทีนึงครับก็เปิดการจราจรได้ตามปกติไม่น่าจะยุบตัวอะไรไม่น่าจะยุบครับแล้วก็พรุ่งนี้แขวงทางหลวงจะเอาเครื่องสแกนใต้พื้นผิวถนนมาสแกนอีกทีนึงครับว่ามีโพรงตรงไหนอีกและอย่างที่ตำรวจบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยแขวงทางหลวงจังหวัดนนทบุรีเขาจะนำเครื่องมาสแกนตรวจสอบว่าชั้นใต้ดินมีโพรงเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่าเวลาเราเห็นบนชั้นถนนที่เราวิ่งผ่านมันเป็นถนนปกติคุณผู้ชมแต่พอมันมีโพรงลึกที่อยู่ข้างใต้ทำให้เกิดปัญหาถนนทรุดตัวตามจุดต่างๆตามมาก่อนหน้านี้หลายพื้นที่ของจังหวัดเองนะคะโดยเฉพาะเส้นถนนแจ้งวัฒนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุยุบตัวขึ้นหลายจุดโดยเฉพาะย่านปากเกร็ดก่อนหน้านี้ก็บริเวณหน้าวัดบ่อที่ทรุดตัวขนาดใหญ่แล้วจุดนี้อีกทางจังหวัดก็จะมีการสแกนดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ